สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พบกับน้องปันปันค่ะวันนี้นะคะน้องปันปันก็จะมาสอนเพื่อนๆให้ตัดเส้นนะคะผลงานชิ้นนี้ที่น้องปันปันจะทำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะเห็นพวกกันด้ามนี้ไหมคะเขาเรียกว่าพวกกันตัดเส้นนะคะเวลาที่เราตัดเส้นเราต้องใช้สีดำนะคะน้องปันปันแนะนำให้เป็นสีสิงตะกอนสีดำสิงตะกอนนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็น้องปันปันขอเติมสีนิดนึงใส่น้ำนิดนึงนะคะไม่ให้สีมันข้นไปแล้วเราก็จะคนสีกับน้ำให้เข้ากันก่อนที่จะมาตัดเส้นนะคะแบบนี้ค่ะพวกการตัดเส้นนะคะมันจะเรียวๆนิดนึงแล้วเรานะคะก็จะต้องมองที่มองที่ปลายพวกกันแบบนี้ตัดเส้นแบบนี้เลยนะคะมองที่ปลายพวกกันเอาไว้ไม่ให้เส้นไม่ให้เกิดสิ่งผิดพลาดแบบนี้ค่ะน้องปันปันก็จะเริ่มตัดจากประตูรั้วก่อนนะคะนี่เพื่อนๆคะอย่าลืมติดตามนะคะที่น้องปันปันวาดแล้วก็ตัดเส้นอยู่เนี่ยเกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทุ่งนาเลี้ยงสัตว์แล้วก็บ้านปลูกพืชแล้วก็แหล่งน้ำนะคะอันที่มีเยอะๆก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะน้องปันปันก็จะไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆดูทั้งหมดหรอกนะคะเพราะว่าเวลาก็จะไม่พอนี่ค่ะการตัดเส้นเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยรู้ว่าอันที่เราเนี่ยระบายสีเกินเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนไหนสมมตินะคะว่าน้องปันปันระบายสียากเกินเขาก็จะได้รู้ว่าเนี่ยคือรู้ว่าไม่ใช่ยานะคะนี่ตรงนี้เสร็จน้องปันปันก็จะไล่ลงมาในแปลงผักนะคะปันปันก็จะตัดจากแครอทลงมาก่อนอยากดูบ้านค่ะตัดบ้านดีกว่าน้องปันปันก็จะตัดบ้านให้เพื่อนๆดูก่อนสีหมดนะคะเราก็จะต้องไปจิ้มผู้กันใหม่ให้สีอยู่ตลอดเวลาติดอยู่กับผู้กันตลอดเวลาไม่งั้นถ้าเกิดนะคะว่าเราตัดแล้วไม่สีหมดแล้วเราไม่จิ้มเนี่ยมันก็จะตัดเส้นขาดขาดนะคะแล้วก็ตัดมุมฉากแบบนี้รู้วิธีตัดเส้นแล้วหรือยังคะนี่เหมือนน้องปันปันเลยนะน้องปันปันก็จะตัดเส้นขาดนิดนึงเพราะว่าอะไรคะเพื่อนๆส
สีหมดใช่ไหมคะสีหมดแล้วยังไงคะก็ต้องสีใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะน้องปันปันก็จะตัดทำเป็นแบบบ้านเรือนไทยนะคะคุณครูย่อสอนน้องปันปันคุณครูย่อวาดบ้านเรือนไทยไว้บนเฟรมเต็มห้องเลยนี่ผลงานครูโยค่ะน้องปันปันลอกมาได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะไม้นะคะไม้จะสีไม่เท่ากันน้องปันปันก็เลยวาดไม้ผูกบ้างโดนฝนเยอะไปหน่อยนี่ค่ะเส้นขาดอีกแล้วก็ต้องจุ่มนะคะนี่ค่ะตัดเส้นต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะน้องปันปันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดคำว่าเราจะไม่มีสมาธิเนี่ยสีดำก็จะเลอะที่อื่นจนทำให้งานเราไม่สะอาดแล้วก็จะเปิดเปื้อนทั้งมือถ้าเกิดว่าเราสมาธิจดจ่ออยู่กับปลายผู้กันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบค่ะงานตัดเส้นใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆน้องปันปันคงทำให้ดูไม่หมดนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะลาไปแล้วดูน้องปันปันไปอีกนิดนึงนะคะน้องปันปันเดี๋ยวเวลาหนูจะพอแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะลูกอันนี้ไม่ถนัดนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่ามันเพิ่มสูงไปนะลูกตัวเล็กไปหน่อยหรือยืดเท้าก็ได้นะคะถ้าเกิดนะคะว่าเราเจอที่เราตัดเส้นกองๆไว้เนี่ยเราก็อาจจะเอาสีที่กองกองไว้มาตัดที่อื่นได้นะคะไม่งั้นมันจะติดอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะก็ทำประตูแบบนี้น้องปันปัน7 นาทีกว่าแล้วลูกมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วพอละเพื่อนๆคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะบ๊ายบาย